สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มีเทคนิคการตัดถุงซิปล็อกนะคะเพื่อที่จะให้เราเปิดใช้ง่ายแล้วก็สะดวกนะคะก่อนอื่นเลยก็ตัดเป็นแนวตรงก่อนนะคะก็ตามที่เขากำหนดมาเลยก็ตัดไปก่อนนี่ค่ะแต่ถ้าแกะแบบนี้มันจะแกะใช้ยากใช่ไหมคะเราก็ต้องทำแบบนี้ก่อนค่ะนี่ค่ะตัดมาแบบนี้นะคะนิดนึงนี่ค่ะตัดแค่ด้านเดียวนะคะด้านเดียวเอากรรไกรสอดเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะตัดแค่ด้านเดียวนี่ค่ะแล้วก็ตัดเนี่ยค่ะด้านนี้เนี่ยค่ะเห็นไหมเป็นแบบนี้นะคะตัดออกมานิดนึงนี่ค่ะให้เป็นลักษณะนี้นะคะเวลาเราจะใช้โอ้โหมันก็จะแกะง่ายแบบนี้ค่ะเห็นไหมเพราะว่ามันมีที่ให้เราจับง่ายๆค่ะนี่ค่ะลองทำดูนะคะโอเคไปแล้วค่ะแล้วเราก็ไปเล่นกับโนอะกันนะคะคลิกที่สี่เหลี่ยมเข้าไปได้เลยนะคะก็จะเจอคลิปของโนอะนะคะแล้วต่อไปนี้นะคะช่วงพากินพาเที่ยวนะคะก็จะย้ายไปชาแนลใหม่นะคะชื่อชาแนลนี้เลยนะคะก็เป็นชื่อโนอะชาแนลค่ะแล้วก็จะมีรีวิวของเล่นรีวิวของกินนะคะก็พากันมาสนุกกันทั้งครอบครัวเลยมีพี่แว่นด้วยพี่จิด้วยโนอะด้วยแล้วก็ตัวแหม่มเองด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ